สวัสดีค่ะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วิดิทัศน์วิชาชีพนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์โชคชัยโรจนาพันธ์พัฒน์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านการทำอาหารและเบเกอรี่นะคะโดยในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตการทำอาหารอิตาเลียนนะคะเป็นอาหารประเภทลาซานญ่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำลาซานญ่าให้พวกเราได้ชมกันใช่ไหมคะครับผมก็ลาซานญ่าก็เป็นอาหารอิตาเลียนนะครับเป็นอาหารจานแป้งประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอาหารอิตาลีที่เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยก็มีตั้งหลายตัวมีสปาเกตตี้ใช่ไหมมีพาสต้ามีมักกะโรนีนะครับซึ่งก็เป็นวิธีทำที่ไม่ยากนะครับลาซานญ่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งซึ่งจะสามารถมาฝึกทำไปประกอบอาชีพได้หรือทำทานเองที่บ้านก็ได้นะครับเรามาดูส่วนตัวแป้งกันก่อนนะครับตัวแป้งที่เราจะทำลาซานญ่าจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาว่าว150กรัมนะครับมีไข่ไก่1ฟองนะครับเกลือนะคะเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชามีน้ำ3ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็นวดให้เข้ากันนะครับนวดจนกระทั่งแป้งมันรวมตัวเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนสังเกตง่ายๆนะมันจะไม่เห็นผงแป้งนะครับมันจะรวมตัวกันแล้วก็ไม่ติดมือคืออันนี้นี่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเลยใช่ไหมคะมือไม่จำเป็นนะครับมันก้อนเล็กอ่ะมันก้อนเล็กเรานวดไหวบางสูตรบางตำราเขาก็มีใส่ผักขมลงไปนะครับเวลาเด็กกินก็จะเพิ่มคุณค่าอาหารเอ็ดดูนะเนี่ยมันไม่มีผงแป้งเห็นไหมค่ะตอนแรกเรามีผงแป้งใช่ไหมมีน้ำมีไข่พอเรานวดไปแป้งมันจะดูดน้ำเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เห็นผงแป้งแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นก้อนค่ะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็นำไปพักเอาไว้ประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะครับเอาพลาสติกคลุมเอาไว้นะอย่าให้โดนลมเพื่ออะไรอะคะเพราะโดนลมแล้วมันแห้งนึกออกไหมพอโดนลมน้ำมันก็ระเหยสู่อากาศถูกไหมค่ะน้ำความชื้นเนี่ยมันจะระเหยออกสู่อากาศไอผิวข้างนอกก็จะแห้งนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมชาตินะเป็นหลักออสโมซิสน้ำจะระเหยจากที่มีความชื้นสูงสู่ความชื้นต่ำเพราะนั้นผิวมันก็จะแห้งตระกูลแป้งทั้งหมดเลยควรเวลาพักเอาไว้ต้องปิดสนิทอย่าให้โดนลมอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เราก็ทำแป้งเสร็จรอไว้แล้วใช่ไหมคะครับผมตอนนี้เราก็จะมาทำตัวไส้ทำตัวไส้ของลาซานญ่านะคะไส้ลาซานญ่านะครับก็จะมีเครื่องปรุงด้านนี้ก็มีเครื่องปรุงนะฮะก็จะมีเนยนะครับเนยเราจะผัดเนยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเราจะผัดเนยกับกระเทียมใช้ไฟแรงไหมคะไฟปานกลางครับไฟปานกลางถ้าไฟแรงแล้วมันจะไหม้แล้วนี่ปกตินี้เราใช้น้ำมันได้ไหมคะหรือว่าคือที่ทางยุโรปไทอิตาลีเนี่ยเขาจะนิยมเป็นพวกเนยเพราะว่าเนยของเขาจะมีเยอะแล้วก็ใส่หอมหอมนะครับหนึ่งประมาณครึ่งถ้วยตวงพอเนยเริ่มละลายแล้วก็ใส่หอมไปเลยเนี่ยหอมกับกระเทียมกับเนยเวลาผัดแล้วมันจะหอมมากเลยนะครับได้กลิ่นแล้วค่ะเริ่มได้กลิ่นต่อไปใส่อะไรคะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ก็หั่นสับเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมมะเขือเทศ200กรัมอันนี้นี่ตอนที่เราหั่นหรือเราต้องให้มันละเอียดมากไหมคะอาจารย์ละเอียดมากก็ได้ให้มันเดี๋ยวพอต้มไปสักพักมันก็จะเละนะครับคือทางนู้นนะครับปลูกมะเขือเยอะถูกไหมมะเขือเยอะเขาก็กินมะเขือเนี่ยเป็นอาหารหลักเห็ดสดนะคะอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดฟางถ้าคนไม่ชอบกินเห็ดฟางใช้เห็ดอย่างอื่นได้ไหมคะได้ใช้เห็ดอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับนี่เห็ดฟางตอนมันก็เหมาะสมกับราคานะครับนะแล้วเห็ดฟาร์มจะหอมมันจะมีกลิ่นหอมนะครับมีอะไรอีกมีหมูไหมคะหมูครับหมูอันนี้นะคะเป็นหมูสับอันนี้นี่ถ้าสมมุติว่าคนชอบเนื้อหรือชอบไก่อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ทุกประเภทเลยจะเป็นกุ้งเป็นซีฟู้ดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ทุกอย่างนะคะแต่ดั้งเดิมเลยมันจะเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อแล้วเขาก็มาทำเป็นไก่มันก็จะถูกแต่ไก่บางทีมันก็เป็นไข้หวัดนกก็มาเป็นหมูค่ะนะครับเราผัดจนกระทั่งหมูสุกนะพอหมูสุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะครับทางนู้นปรุงเกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองนะเกลือครึ่งช้อนชานะก็ใช้ตวงไปก็ได้นะแต่ฝรั่งเวลาเขาตวงก็ตวงอย่างนี้ครึ่งช้อนชาก็ใส่มือครึ่งช้อนชาประมาณค่ะใส่ลงไปนะครับ
อีด้วยทางแล้วก็จะพถริืกอนะคปะ่นครึ่งช้อนพริชกาป่นนะคะพริกป่นอะไรไหมอคาะใรบิกาโน่อาริกาโน่เอาไหนดีประมาณเยอะประมาณเท่าไปหรระมคาะณอาหรนิึ่งกาชโ้นอน่ชานะครับแต่พวกนี้มันเป็นเครื่องเทศนะยิ่งใส่ก็ยิ่งหอมคน่ะะครับใสแล่้วไกป็เลยนะครับใบกะวานไหมใบคะกะวานหรือเบลีฟนะครับเบสี่ลใบีฟสีใบใบกะวานใบกะวานจะช่วยให้หอมนะครับเนี่ยมีขายนะต้องฉีกไหมคะหรือว่าไมใ่ส่ต้อไงปเฉลียกไม่ต้องฉีกถ้าเราไปซื้อพวกใบกะวานหรือพวกออริกาโนนี่ตามห้างสรรพสินมีครับมมีทั่วไปใชม่ีไหมครัคบะมีเกือบทุกห้างเลยนี่ผมก็ซื้อมาจากห้างค่ะซอสมะเขือเทศก่อนสมุนไพรเทศนะคะประมาณเยอะประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5 ช้อนโต๊ะห้าชน้อะนครโัตบ๊ะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะหอมค่ะแล้วก็น้ำซุปนนะ้ครับำซุปน้ำซุป1 ถ้วยตวงนะครับเราจะเคี่ยวจนกระทั่งมันงวดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเคี่ยวให้มันหอมให้กลิ่นของใบกะวามันออกนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงประใมช่าไณหมนั้คนะนะฮะประมาณเวลาก็ทำเขาก็จะเคี่ยวทิ้งเอาไว้เกล็ยต้องเคี่ยวแบบแล้วต้องคนอยู่ตลอดไหมคไมะ่อตา้อจงาอร่ยะ์นไมะ่ฮะต้องต้องใช่ไหมตั้งไฟอ่อนๆก็ถ้าไม่เคี่ยวไอ้กลิ่นของใบกะวามันไม่ออกนะครับเหมือนเราทําต้มยำอ่ะถ้าไม่ต้มนานๆไอ้กลิ่นมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้ก็ไม่ออกนะครับค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวนะคะประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำส่วนผสมของซอสซมะอเขสือมเะทเขือศเทกศันค่ะนะครับลาซานญ่ามันจะมีอย่างนี้มีตัวแป้งใช่ไหมค่ะแล้วก็มีมไสี้หมไสู้ไสหมู้แล้วก็มีซอสมะเขือโรยหน้าโรยข้างบโรนยหน้าแล้วก็มีซอสขาวซอสขาวซอสขาวคือ white chou sauce นะครับช่วยให้มันหอมให้มันมันมากขึ้นนะครับค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงซอสขาครวับหรผือมว่าครับผสม่วนผสมของซอสมะเขือเทศนะคะค่ะหลังจากที่เราทําส่วนผสมของไส้ของลาซานญ่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าวิธีการทําซอสของมะเขือเทศนะคะใช่คไหรมับคะผจมะครับผทมำยังไงคะมีอะไรบ้างซอสมะวิเธขีืทอําเทซศอเนสี่ยนะมันก็จะมีมะเขือเทศค่ะมีหอมใหญ่มีหอมมีสับใบเหมือนเบเดิมมีสับใบกะวานนะครับใบกะควา่นะหรือใบเบเหมือนกันนะครับใบก็เเบรียกเบลีฟนคะค่ระับแล้วก็เกลือเกน้ลําืตอาลปรุนง้รำตสาตามลชอบนะครับจะลองทําเรดิู่ไหมมดีค่ะลองดูเลยนะครับก็ตั้งไฟใส่ส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคค่ะรับเข้าด้วยกันอันนี้ต้องใส่เนยไหมคะอาไมจ่ารตย้อ์งครับไม่ต้องไม่ต้องใส่เนยนะคะแล้วก็เอาซอสมะเขือใส่ไปเลยครับแล้วตะกี้หอมใหญ่นี้ก็ประมาณเท่าไหร่คะ200หอมกรใัหญม่ประมาณ100 กรัมหรือครึ่งกรถ้ัวมยนตะควะใส่หมใสด่เลหมยดเนละยคะหมอดันเลนี้ยประมาณเยอะประมาณเท่าไหร่คะ200 กรัมกะวานนะครับใบกะวานกี่ใบคะอาจารย์สองใบสามใบใส่ไปเลยสสองี่ใบใบสก็าไมด้ใบพอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะน้ําในมะเขือเทศเนี่ยมันจะเริ่มออกมาน้คำ่ะมะเขือเทศออกมามันก็จะเริ่มหอมนะครับค่ะเคเห็ีน่ไหยมวเห็นไหมน้ำมันเริ่มออกมาอืถ้าเราไฟแรงมมากก็เดี๋ยวมันจะไหม้อ๋อค่นะะครับเทสร็จแล้วำซปรุงอรสสด้วยน้ำตาลนะค่ะ2 ช้อนชาสองช้อนชาเกลืออีก1 ช้อนชาซึ่งช้อนชานะคะนะครับแล้วคนนานประมาณใช้เวลานานกี่นาทีก็คะเคอี่ายวจไปารย์เรื่อยๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็เคี่ยวไปเรื่อยเคจี่ยนวไไปด้เรประมืา่ณอแยค่นี้พใช่อไหมได้คะทอี่าจเสร็าจรยแล์้วนะใส่เลยนใสะค่ะนะค่อยๆใส่นะทยอยใส่มาพอเรายีใช่ไหมมันก็จะเป็นออกมาเป็นน้ำของมะเขือเทศค่ะเราก็จะได้น้ำรสชาติของมะเขือเทศแล้วก็กลิ่นของใบกะวาใบกะวนาใชน่ไแหลม้วกค็ะหอมใหญ่หอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมอืมกลิ่นหิวเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ทำส่วนผสมของซอสมะเขือเทศนะคะต่อไปนี้เราก็จะไปทำในส่วนของซอสขาวใช่ไหมคะอาครัจบผามรย์ซอสขาวหรือเราเรียกว่า white chou sauce นะก็จะมีนมกับเนยนมกับเนยเป็นรสชาติหลักของอาหารของเขานะครับนมอ้วนนะคะเคยเห็นคนอิตาลีไหมเห็นคนยุโรปไหมตัวบึมบึมตัวไม่เบิ่มเลยแต่ก็ไม่มีเก้าอี้นั่งมาเมืองไทยไม่ค่อยมีเก้าอี้นั่งแล้วอย่างนี้ถ้าคนไทยหันมาทานอย่างนี้แล้วนี่คือมันอย่จางะนเปี้็นเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนค่ะ
ตามความคิดผมนะเราเมืองร้อนเราต้อง38 39องศาของเขาเนี่ยเมืองหนาว0องศาลบ4องศาเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินไอ้ของที่มันไขมันเยอะๆเพื่อร่างกายมันเผาผลาญเยอะๆเพื่อให้คุมอุณหภูมิของร่างกายเพื่อให้มันอยู่ทนต่อความหนาวได้แต่อีเราเนี่ยมันเมืองร้อนเรากินอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าเรายิ่งร้อนก็ไปใหญ่ของเราส่วนใหญ่ก็ต้องกินพวกข้าวแช่ค่ะข้าวไม่แช่แข็งใช่ไหมเพราะมันร้อนมากแล้วกินเพื่อคุมอุณหภูมิร่างกายนะครับกินตามภูมิภาคเพราะฉะนั้นนะคะของอย่างนี้ไม่ต้องกลัวทานได้ใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวอ้วนนานๆครั้งนะนานๆครั้งได้ไม่เป็นไรยิ่งของอร่อยนะคะโดยเฉพาะอาจารย์ทำนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเลยใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวอ้วนแน่ว่ามันอร่อยมากต้องกินเยอะหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวลองทำดูเลยไหมซอสขาวนะคะเราลองทำเลยค่ะก็มีเนยสด2ช้อนโต๊ะไฟปานกลางปานกลางใช่ไหมคะเหมือนเดิมเนยสด2ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนะครับมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาว่าว2ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะ2ช้อนโต๊ะมีนมสดนมสดถ้าเกิดเราจะทานเพื่อให้มันไม่ได้คุณค่าอาหารเราก็ทานนมสดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อโภชนาการนะคะท่านผู้ชมนมสดจากเต้าสดๆมีประโยชน์มากกว่านะคะลาบุรีผมเยอะเลย นะครับปรุงได้พริกไทยนะครับไทยแล้วก็อะไรอีกเกลือเยอะไหมคะประมาณนิดนึงประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับเวลาทำขายหรือทำกินทำทานนะฮะฝรั่งเขาไม่เอาช้อนตัวมาตัวนะแล้วประมาณหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชามาถึงว่าเวลาหยิบมาเนี่ยมันจะติดปลายนิ้วขึ้นมาค่ะเนี่ยสมมติเวลาหยิบนะจะหยิบปลายนิ้วขึ้นมาเนี่ยประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วถ้าบางคนปลายนิ้วใหญ่ปลายนิ้วเล็กแล้วทำไงคะอาจารย์จ้วงน้อยหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาชิมรสเอานะครับทำอาหารเนี่ยนะครับเครื่องตวงทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่จะมาซีเรียสรสชาติเอาอาจารย์เนี่ยไวท์ชูซอสจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะขาวเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เตรียมซอสขาวนะคะทำเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์แล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทำไส้เสร็จแล้วครับผมซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะซอสขาวแล้วก็ตัวแป้งใช่ไหมคะเรามีครบหมดแล้วนะทีนี้มาดูวิธีทำนะครับใส่พิมพ์นี่นะพิมพ์ฟอยนะคะพิมพ์ฟอยถ้าไม่พิมพ์ฟอยล์ก็เป็นแก้วที่ทนความร้อนนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาจะใส่แก้วที่ทนความร้อนแต่มันไม่สะดวกต่อการขายนะครับก็มาใส่แพ็คอย่างนี้นะครับพอทำเสร็จแล้วก็ขายยกแพ็คไปเลยนะครับไปอบที่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้เราใส่ไส้ลงไปก่อนลองทุกคนนะครับใส่ไส้นะคะใส่อันนี้อีกก็ได้นะครับส่วนตัวแป้งนะครับเราก็มาคึงให้เป็นแผ่นบางๆนะครับอันนี้อาจารย์กำลังจะทำอะไรคะทำเป็นแผ่นเป็นแป้งเป็นโลนะครับบางท่านลาซานญ่าบางทีเขาก็ทำเป็นแผ่นนะฮะแล้วก็วางไปเลยนะครับแต่ของเราเดี๋ยวเราจะม้วนนะครับคือวันนี้เราจะทำลาซานญ่าแบบม้วนนะคะลาซานญ่าโลนะครับค่ะแต่วันนี้ใส่อันนี้นะบางท่านเขาก็วางไปเลยอย่างนี้นะวางไปเลยนะครับช่วยม้วนนะคะก็ห่างออกไปนิดนึงต้องห่างนิดนึงนะคะท่านผู้ชมถ้าคนชอบทานแป้งเยอะนี่ก็ใส่แป้งไปอีกได้ใช่ไหมคะพอไหมคะอาจารย์พอครับแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะเพราะเดี๋ยวพอเราไปนำเข้าไปอบใช่ไหมตัวแป้งมันก็จะจมลงไปอยู่ในเนื้ออยู่นะครับแต่งรสด้วยซอสมะเขือเทศนะครับไวชูซอสซอสขาวไวชูซอสนะคะเยอะไหมคะอาจารย์ใส่ไปเลยครับเอาละพอแล้วครับพอแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะคะคุณสมบัติลักษณะของโมซาเรลล่าชีสคือเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะยืดมันจะหอมแล้วมันจะยืดเป็นเส้นนะครับเหมือนพิซซ่าใช่ไหมคะเป็นพิซซ่าครับชีสเส้นเดียวกันนะคะมันก็จะหอมอร่อยนี่ไอ้ถ้าไปใช้ชีสตัวอื่นมันโดนความร้อนก็ละลายไปหมดนะครับเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำอันนี้ไปเข้าอบนะเดี๋ยวเราก็ใส่ชีสแล้วก็เข้าไปตอนนี้นะคะอาจารย์ก็กำลังจะทำแป้งให้เป็นแบบเส้นนะคะเราจะวางตรงเลยนะแล้วก็ตัดแล้วอาจารย์คะถ้าคนชอบชีสนี่เราจะสามารถใส่ชีสแบบเป็นชั้นๆๆๆอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะเมื่อกี้บอกกลัวอ้วน
ถ้าคนชอบชีสได้ครับก็คือแล้วแต่เราใช่ไหมคะชอบชีสก็ใส่เยอะเลยเยอะเลยก็คือตามใจคนทานเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวชอบชีสงงไปหมดแต่บางทีเพื่อความอร่อยก็ยอมนะคะมันอดไม่ไหวมันเหมือนคนติดยาเสพติดแต่บางทีความอร่อยเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดค่ะบางคนติดยาเสพติดเสร็จแล้วเดี๋ยวนำเข้าอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์350องศาจนกระทั่งไอ้โมเซเรลล่าชีสเนี่ยมันไหม้มันสุกมันละลายคุมค่ะจนทั่วนะครับประมาณ15ถึง20นาที15ถึง20ใส่เข้าไปนะคะ350องศานะคะ15ถึง20นาทีปิดตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์นะครับหลังจากที่เราอบไปประมาณ20ถึง25นาทีนะเราก็มาดูจะสังเกตดูสีของชีสเนี่ยมันจะเหลืองทองนะครับเราเรียกว่าโกลเด้นบราวน์นะหอมน่าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมปิดเตาครับปิดเตาเตาเวลาที่ใช้ในการอบเนี่ยมันประมาณ20ถึง25นาทีเราส่วนใหญ่เวลาเราจะไม่ฟิกนะแต่เราจะมาสังเกตดูจากลักษณะของขนมนะครับลักษณะของลาซานญ่าจะเป็นเหลืองทองเห็นไหมเหลืองออกไม่ไหม้นะครับผมอยากให้มันไหม้นิดนึงพอมันไหม้เนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่า browning action มันจะทำให้มันหอมหอมกลิ่นชีสหอมกลิ่นน้ำตาลไหม้หอมกลิ่นเนยได้กลิ่นจริงนะคะนี่หอมมากมากเลยค่ะแต่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมาลองชิมใช่ไหมคะว่าอร่อยยังไงลาซานญ่าทานร้อนๆเลยนะทานร้อนชีสมันก็จะยืดทานกับพาสเล่ผักชีฝรั่งทานกับโรยด้วยพาร์เมซานชีสโรยด้วยออริกาโน่ทานกับแคชัพทานได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งของอาหารอิตาเลียนซึ่งทำง่ายๆไม่ยากอาจารย์คะไม่ทราบว่าลาซานญ่าที่เราทำเสร็จสดๆใหม่ๆอย่างนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ทานได้นานเท่าไหร่คะได้ครับทานส่วนใหญ่ก็ทานกันแป๊บเดียวมันก็หมด นะครับมันอร่อยเมื่อทานแป๊บเดียว แต่ถ้าเราทำเยอะๆนะครับทำเป็นอาชีพหรือจะทำขายเวลาเขาซื้อกลับบ้านนะครับไอ้แพ็กเกจอย่างเงี้ยภาชนะอย่างเงี้ยมันฟรอยนะครับจะมีฝาปิดนะครับได้เลยฝาปิดนะฝาปิดแล้วมันก็จะปิดเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณสัก 2-3 วันนะครับมันก้อนนี้มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือมะเขือมันจะเหม็นลมมันจะบูดมันจะเสียง่ายนะครับใครจะทำขายใครบ้านใครอยู่แถวฝรั่งนะครับก็ทำขายแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องปิดตอนเย็นนะต้องปิดตอนร้อนเดี๋ยวมันจะเป็นเหงื่อนะครับก็จะเป็นไอใช่มั้ยมันจะเป็นไอนะครับเนี่ยนี้เราก็ไปทําขายหรือเราจะทําส่งนะครับของเมืองไทยเรามีทําอาหารปิ่นโตใช่มั้ยพวกอาหารได้ส่งปิ่นโตแถวถนนข้าวสารแถวไหนที่มันมีฝรั่งเยอะๆแถวภูเก็ตพังงากระบี่นะครับเราก็ทําอย่างนี้ส่งก็ได้นะครับถ้าใครอยู่ทางซีกนู้นซีกที่ฝรั่งเยอะๆอิตาลีเยอะๆนะครับเห็นไหมคะท่านผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะลาซานญ่านะคะอาหารอิตาเลียนนะคะที่สามารถทำได้ง่ายแล้วก็สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะหารายได้ให้กับครอบครัวนะคะน่าจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารยุโรปค่ะครับผมถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์โชคชัยนะคะโรจนพันธ์พัฒน์มากๆเลยนะคะที่เป็นเกียรติมาร่วมสาธิตให้กับทางวิทยทัศน์วิชาชีพของสำนักส่งเสริมของเรานะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ